กาฟิลบิวตี้สวยหล่อสั่งได้อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับช่างยอดกาฟิลบิวตี้นะครับวันนี้ยอดก็จะมาตอบคำถามสำหรับช่างใหม่นะครับที่อยากเปิดร้านตัดผมนะครับแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับก็วันนี้เดี๋ยวยอดจะมาอธิบายให้ฟังทีละขั้นตอนนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับครับสำหรับขั้นตอนที่1 นะครับก็หาโรงเรียนหรือเข้าคอร์สเรียนตัดผมเลยนะครับเริ่มต้นการไปก็ลองไปปรึกษาที่ศูนย์ฝึกอาชีพได้นะครับก็มีการสอนอยู่นะครับก็มีระยะสั้นนะครับตามจังหวัดต่างๆนะครับระยะสั้นก็จะประมาณ 2-4 สัปดาห์นะครับก็ถ้าเกิดต้องการความมั่นใจของลูกค้านะครับก็เลือกสถาบันที่มีชื่อเสียงหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ความมั่นใจแก่ลูกค้านะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่2ก็ต้องไปขออนุญาตเปิดร้านตัดผมที่เขตพื้นที่นะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับก็จะเห็นภาพเดิมๆร้านตัดผมรุ่นเก่าๆนะครับก็จะเปิดตามหมู่บ้านตามความพึงพอใจอย่างนี้นะครับแต่ว่ายุคนี้นะครับทำอะไรก็ต้องให้ถูกต้องไว้ก่อนนะครับจะดีที่สุดนะครับเพื่อนๆนะครับครับส่วนขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3นะครับต้องหาเงินลงทุนหมุนเวียนเบื้องต้นนะครับก็ในการซื้ออุปกรณ์แล้วก็ในการเปิดร้านนะครับแล้วก็ค่าเช่าร้านนะครับก็เช่นแบตเตอรี่เครื่องเป่าผมโต๊ะตัดผมนะครับพวกกระจกมีดโกนอะไรต่างๆนี้นะครับก็น่าจะเป็นเฉพาะอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปนะครับใช้งบประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทนะครับก็น่าจะเพียงพอในการซื้อนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนที่4นะครับหาทำเลนะครับต้องอยู่ในย่านชุมชนนะครับถึงจะดีนะครับก็เป็นถ้าอยากให้ลูกค้าฮอตฮิตติดตลาดนะครับก็ต้องหาแหล่งที่พักใกล้ๆแหล่งที่พักอาศัยนะครับก็ใกล้โรงเรียนใกล้โรงงานนะครับหรือว่าตลาดอย่างนี้นะครับก็โดยส่วนใหญ่นะครับพื้นที่แบบนี้นะครับก็จะมีร้านที่เปิดประจำอยู่แล้วนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะชี้วัดกันที่คุณภาพนะครับและความพึงพอใจของลูกค้าโดยร้านไหนที่ลูกค้าพอใจก็จะมักยกให้เป็นร้านประจำนะครับที่ต้องมาใช้บริการทุกครั้งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับทำเลครับขั้นตอนที่5นะครับก็ตกแต่งร้านให้ลูกค้าอยากเข้ามาใช้บริการนะครับร้านตัดผมยุคใหม่นะครับถ้าไม่ใช่ต่างจังหวัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเปิดเป็นอาคารพาณิชย์นะครับก็ต้องติดแอร์ไว้ให้ลูกค้านะครับถ้าความสบายแก่ลูกค้าที่มานั่งรอนะครับมีทีวีเปิดให้ลูกค้าชมนะครับแล้วก็อาจจะมีหนังสือนิตยสารต่างๆให้สำหรับลูกค้าที่นั่งรอนะครับได้อ่านค่าเวลาไปนะครับแต่บางร้านนะครับก็เลือกที่จะเปิดเพลงเบาๆนะครับทั้งเปิดเพลงเบาๆแต่ว่าที่ร้านของช่างยอดเองนะครับก็จะมี Wi-Fi นะครับไว้บริการลูกค้านะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยุค 4G แล้วครับก็สามารถมี Wi-Fi ให้ลูกค้าเล่นได้นะครับนี่จะเป็นจุดขายอีกอย่างหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่6นะครับต้องตั้งราคาตามมาตรฐานของแหล่งชุมชนนั้นนะครับก็ปัจจุบันนะครับการตัดผมแต่ละครั้งหากเป็นร้านที่พื้นที่เดียวกันก็จะมักอ้างอิงราคาเดียวกันนะครับเพื่อให้เกิดความยุติธรรมนะครับก็เห็นว่าบางแห่งนะครับมีร้านตัดผมติดกัน 2-3-4 ร้านนะครับแต่ละร้านก็จะตั้งราคาเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับก็จะมีลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าที่จะเลือกนะครับไปใช้บริการร้านไหนขึ้นอยู่กับความพึงพอใจเป็นหลักเลยนะครับราคานี่ก็ขอให้เป็นมาตรฐานในพื้นที่นั้นนะครับ
ขั้นตอนที่7นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเปิดร้านก็ไม่ต้องใหญ่มากนะครับสำหรับช่างมือใหม่นะครับร้านตัดผมที่จะมีกำไรบางร้านนะครับขนาดร้านไม่ต้องใหญ่มากนะครับอย่างบาร์เบอร์ธรรมดานะครับที่ไม่ใช่ร้านเสริมสวยนะครับที่ต้องมีสระใดย้อมสียืดดัดอะไรอย่างนี้นะครับตัวอย่างบางร้านนะครับก็อยู่2คนนะครับสามีภรรยานะครับเปิดร้านตัดผม2คนนะครับที่ว่าไม่ได้จ้างลูกน้องเลยนะครับก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับในการจ้างคนนะครับต่อเดือนก็คือเราไม่ต้องจ้างลูกน้องนะครับก็จุดนี้นะครับก็สามารถเซฟค่าใช้จ่ายได้นะครับเปลี่ยนมาเป็นกำไรได้ดีเลยทีเดียวเลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับช่างใหม่ที่ต้องการอยากจะเปิดร้านนะครับนี่ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับก็ร้านเสริมสวยนะครับเป็นหรือว่าร้านตัดผมนะครับเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดีนะครับแต่ร้านตัดผมก็ถือว่าเป็นงานบริการที่คัดคนตัดผมที่ต้องมีพื้นฐานสำคัญนะครับคือต้องใจเย็นนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็อย่างที่สองก็ต้องรู้จักใช้คำพูดนะครับที่หลีกเลี่ยงกับลูกค้าในระหว่างตัดผมคือปัญหาครอบครัวนะครับเรื่องการเมืองเรื่องเหตุผลที่ลูกค้าเบื่อหน่ายอะไรประมาณนี้นะครับก็ชวนไปคุยเรื่องอื่นที่มันสนุกสนานนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้คุยเรื่องที่มันซีเรียสนะครับหรือว่าเรื่องที่เป็นชนวนให้คนทะเลาะกันนะครับก็คืออยากให้ช่างเสริมสวยทุกคนหรือว่าช่างตัดผมทุกคนนะครับมีความตั้งใจหรือว่ามีหัวใจที่บริการนะครับส่วนคลิปนี้ยอดก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ Garfield Beauty สวยหล่อสั่งได้อย่าลืมกดติดตามนะครับ